ฮะใครสั่งเนี่ยหลวงพ่อแบงหลวงปู่แพงหลวงปู่แพงหลวงปู่แพงนี่ได้ไปอ่ะฮะสั่งเหรอขนาดเขาเคยถูกฟันเลยถูกแบบนั้นนะเดี๋ยวนี้ลุงพงแพงเดี๋ยวนี้รู้หรอหัวหน้าแล้วหัวหน้าแล้วเดี๋ยวทุกคนที่ลุงพงพยานระวังได้นะแล้วแกหมอหน้าหน้าเนี่ยหน้าแล้วครับอ๋อคุณไปคุยมาสามสี่เดือนสักคุยไหนฟันใช่ไหมโอ้คนเลยมองให้แบบพ่อคุณเปี๊ยตุ้งก็ไปพ่อเลยเลยเขาถามว่านะรุ่นของเขาปู่แดงกันบอกว่าอายุกับปู่เปี๊ยกันแต่ว่ารุ่นปู่หลังนะครับเข้าใจไหมเคยไหมตึงนี้ก็ทำสำเร็จทำดีรุ่นปู่แดงบ้างเลยวันนั้นไงพอเสร็จก็ฟันตบแทนกันวันนี้นะช่วงนี้โชคดีนะจุดนั้นไม่ตามเจอนะ